ร้องเรียนนายนิวัฒน์ชัยเลขาคณะกรรมการปปชกับพวกรวม10คนนะครับก็ในกรณีเรื่องที่คณะกรรมการปปชได้กล่าวหาผมว่าเรียกเงินจากนายศักดาที่เพียรศิลป์5ล้านบาทเมื่อปี63นะครับคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกานะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีกรณีนายศรีสุวรรณขึ้นผมก็เลยกลับไปดูเอกสารว่าเอ๊ะนายศรีสุวรรณก็เป็นคนร้องเรียนผมเช่นเดียวกันพอไปดูกลับไปดูเอกสารก็เห็นความบกพร่องคือนายศรีสุวรรณจันดายื่นวันที่10สิงหานะครับยื่นวันที่10สิงหาปี63ยื่นร้องเรียนเรื่องนะครับและวันเดียวกันเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ปปช.นะครับก็ลงรับวันเดียวกันสั่งวันเดียวกันวันที่10สิงหาเช่นเดียวกันก็หมายความว่าผมเห็นว่ามันรวดเร็วเหลือเกินพอนายศรีสวรรค์เรียกปุ๊บเนี่ยนายธีรพัฒน์ภูมิเนี่ยก็เขียนเลยนะรายละเอียดเพียงพอส่งสตม.คำว่ารายละเอียดเพียงพอส่งสตม.เนี่ยมีแต่เอกสารที่นายศรีสุวรรณร้องเรียน5แผ่นนี่แหละแล้วก็นายศรีสุวรรณร้องเรียนก็ไม่มีชื่อผมในนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่พวกเนี้ยเซ็นวันเดียวกัน10สิงหา10สิงหา10สิงหามอบหมายกันเรียบร้อยในวันเดียวกันถ้าไม่เตรียมการกันไว้ไม่นัดกันมาแล้วจะทำงานกันวันนี้เดียววันเดียวเนี่ยมันได้ยังไงแต่วันนี้ที่ผมมายื่นให้คณะกรรมการปปช.เนี่ยไต่สวนโดยเร็วเนื่องจากว่านายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดขององค์กรนี้สามารถตรวจสอบไต่สวนข้าราชการนักการเมืองได้ทุกวันทุกเมื่อฉะนั้นผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายแต่ละคนที่นายนิวัฒน์ชัยนำมาเป็นคณะกรรมการไต่สวนเนี่ยก็ไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปปช.ตามกฎหมายเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เราฟ้องแล้วแต่วันนี้มาเราให้คณะกรรมการปปช.ไต่สวนโดยเร็วโดยขอให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานปปช.คือนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลกับพวกเนื่องจากว่าในกฎหมายของปปช.นั้นเนี่ยเวลาชี้มูลข้าราชการหรือชี้มูลนักการเมืองเนี่ยข้าราชการนักการเมืองคนนั้นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที